และตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปนะคะนอกจากการออกอากาศที่สถานีโทรทัศน์ไทย PBS ที่ถนนวิภาวดีรังสิตที่นี่แล้วนะคะเราจะมีจุดออกอากาศเพิ่มจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรายงานข่าวและจัดรายการนอกสถานที่ของไทย PBS ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแม้การทำข่าวประจำวันของสถานีโทรทัศน์ไทย PBS จะมีอุปสรรคจากน้ำที่ท่วมสูงนะคะแต่ว่าตั้งแต่วันจันทร์นี้เป็นต้นไปทางสถานีของเราก็ยังมุ่งมั่นที่จะนำเสนอข่าวสถานการณ์ต่างๆอย่างรอบด้านโดยเฉพาะในการติดตามถึงสถานการณ์น้ำและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ครอบคลุมค่ะและเพื่อให้ผู้ชมได้รับข่าวสารไปใช้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีนะคะทางสถานีจึงได้พิจารณาตั้งศูนย์ข่าวเฉพาะกิจไทย PBS จุฬา News Center ที่ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านสื่อดิจิตอลที่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อให้การเกาะติดสถานการณ์นั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยมีการเตรียมพร้อมระบบเพื่อรองรับการออกอากาศตั้งแต่วันจันทร์นี้เป็นต้นไปค่ะสามารถทำให้เราปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นนะครับเพราะว่าที่ทำการใหญ่ของเราบนถนนวิภาวดีรังสิตเนี่ยอย่างที่รู้กันนะครับว่าน้ำท่วมการเดินทางเข้าออกของพนักงานค่อนข้างลำบากนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางคณะนิเทศศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นอย่างมากนะครับและผู้บริหารที่ได้ร่วมมือกับไทยพีบีเอสครั้งนี้แล้วก็ให้อนุเคราะห์สถานที่ให้มาใช้สตูดิโอนี่เป็นใหม่เอี่ยมเลยนะครับเพิ่งจะสร้างเสร็จนะครับแล้วอาคารของนิเทศศาสตร์อันใหม่เนี่ยก็ใหม่เอี่ยมเหมือนกันนะครับให้ไทยพีบีเอสมาใช้เป็นศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวเนี่ย ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือที่จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเป็นอย่างยิ่งชาวจุฬาเนี่ยรู้สึกชื่นชมทีบีเอสตลอดเวลานะครับที่ได้อยู่เคียงข้างประชาชนโดยเฉพาะในยามที่น้ำท่วมและประชาชนประสบความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสแล้วก็ทีบีเอสก็ได้ยืนเคียงข้างช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเมื่อ TBS ประสบความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสคือน้ำท่วมทับที่ทำงานเนี่ยก็คือฉันว่าจุฬายินดีอย่างยิ่งที่จะให้ TBS เนี่ยเคลื่อนทับเข้ามาอยู่ที่นี่นะครับดังเมื่อไทย PBS เองเนี่ยตัวเองตึกอาคารเองเนี่ยก็ต้องประสบกับภาวะน้ำท่วมเนี่ยทางคณะก็ไม่ได้คิดเลยเลยตอนที่ติดต่อมาก็บอกว่าโอเคคณะมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะเราถือว่ามันเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนอยู่แล้วที่จะต้องเข้าไปช่วยนะคะเราทำอะไรได้เราก็ทำอย่างนั้นบางคนเขาอาจจะถนัดเรื่องของการเข้าไปช่วยในพื้นที่หรือว่าทำอาหารส่งเข้าไปหรือว่าทำเรื่องอื่นๆของเราในฐานะที่เป็นสื่อเหมือนกันเราก็คิดว่าเราช่วยในแง่ของการยังคงเป็นที่สถานีที่จะให้ข้อมูลข่าวสารที่จะยังคงให้ประชาชนได้รับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับการที่จะป้องกันตัวเองนะคะแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นๆด้วยมันก็จะเป็นศูนย์กลางในเรื่องนี้ที่นี่ก็จะมีฝ่ายข่าวบางส่วนมาปักหลักนะคะมีศูนย์ข่าวเฉพาะกิจเพื่อจะผลิตรายการข่าวหลักๆมีรายการเช่นรายการชั่วโมงทำกินรายการสินสโมสรจราจรรับน้ำท่วมและที่นี่ไทย PBS จะสดจากที่นี่นะคะส่วนทีมข่าวส่วนใหญ่ก็ยังปฏิบัติภารกิจอยู่ที่สำนักงานใหญ่ในถนนวิภาวดีรังสิตที่เขตหลักสี่ค่ะนี่เป็นความมุ่งมั่นที่ไทย PBS ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการเป็นสถาบันสื่อสาธารณะที่จะสร้างสรรค์สังคมคุณภาพและคุณธรรมค่ะ